จับสัญญาณลุกฮือทั่วกรุงค่ะค้านนิรโทษสอดไส้เหมาเข่งเพื่อไทยเจอตอทักษิณปัญหาใหญ่นิรโทษ112ค่ะนายพิชิตค่ะแกนนำกลุ่มคปท.นะคะได้กล่าวนะคะบอกว่าวันพุธที่12มิถุนายนค่ะเปิดขบวนรณรงค์แจกสติกเกอร์กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะออกรณรงค์ทั่วกรุงเทพแบบเป็นขบวนประชาชนค่ะทุกเสาร์อาทิตย์นะที่สีลมสุขุมวิทบางนาวงเวียนใหญ่มีนบุรีรามคำแหงรามอินทรารังสิตขอเชิญพี่น้องมาร่วมกิจกรรมกันได้นะเขาบอกว่าพื้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆค่ะนายเทพไทยเสนพงษ์ค่ะได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าทักษิณคือปัญหาใหญ่ของนิรโทษม.112นะเขาบอกว่ากระแสการนิรโทษกรรมครอบคลุมถึงการกระทำผิดมาตรา112หรือไม่มีทั้งฝ่ายคัดค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนนะเป็นไปตามปกติค่ะแต่เมื่อมีประเด็นของนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ทำให้ประเด็นของการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำผิดม.112นะร้อนแรงแล้วก็มีผลกระทบทันทีนะคะเพราะทุกฝ่ายมุ่งประเด็นไปที่นายทักษิณเป็นหลักค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะนายเทพไทยเสนพงษ์ค่ะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะฮะได้โพสต์ข้อความบอกว่าทักษิณคือปัญหาใหญ่ของนิรโทษม.112นะก่อนที่นายทักษิณชินวัตรจะถูกอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องในความผิดมาตรา112นั้นกระแสการนิรโทษกรรมครอบคลุมถึงการกระทำความผิดมาตรา112หรือไม่ก็มีทั้งฝ่ายคัดค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนนะเป็นไปตามปกติแต่เมื่อมีประเด็นของนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็ทำให้ประเด็นของการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดมาตรา112เนี่ยร้อนแรงแล้วก็มีผลกระทบทันทีนะคะเพราะทุกฝ่ายมุ่งประเด็นไปที่นายทักษิณเป็นหลักค่ะแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองค่ะก็ไม่กล้าขยับเรื่องนี้นะคะรอดูท่าทีแล้วก็กระแสสังคมก่อนนะคะกลัวเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนคราวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะที่ผลักดันการออกพรบนิรโทษกรรมแบบสุดซอยนะเพื่อล้างความผิดให้กับนายทักษิณและก็มวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มนปช.นะคะแต่การออกพรบนิรโทษกรรมในครั้งนี้ค่ะแตกต่างกับการออกพรบนิรโทษกรรมแบบสุดซอยนะคะเพราะเป้าหมายการออกพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้เนี่ยครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะได้รับประโยชน์กันทุกฝ่ายถ้ารวมถึงผู้กระทำความผิดมาตรา112เป็นการเซตซีโร่นะคะผู้กระทำความผิดทางการเมืองอย่างแท้จริงนะคะถ้าพรรคเพื่อไทยมีความกล้าหาญที่จะผลักดันพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ให้ประสบความสำเร็จค่ะและครอบคลุมถึงผู้กระทำความผิดทุกกลุ่มไม่เว้นตัวนายทักษิณชินวัตรด้วยนะคะก็สามารถทำได้นะคะเฉพาะเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคก้าวไกลก็สามารถผลักดันพรบนิรโทษกรรมนี้ได้สำเร็จแน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดมาตรา112ก็น่าจะไม่เป็นปัญหากับการร่วมรัฐบาลนะครับเพราะไม่มีพรรคการเมืองใดกล้าถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้การออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติให้ทุกพรรคฟรีโหวตนั่นเองนะฮะเป็นความรับผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ของรัฐบาลนั่นเองนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็สามารถทำได้นะคะและคุณเทพไทยก็บอกว่าผมจึงเรียกร้องให้ทุกพรรคนะได้แสดงความกล้าหาญผลักดันกฎหมายพรบนิรโทษกรรมเพื่อนิรโทษให้กับทุกกลุ่มนะและถ้าไม่นิรโทษให้ครบทุกกลุ่มก็ไม่ควรออกพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ออกมานะคะเพราะไม่ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาตินั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายพิชิตชัยมงคลนะแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.นะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคปท.นะคะโดยบอกว่าทั่วกรุงทั่วประเทศนะฮะทักษิณชินวัตรไม่ได้ถูกยัดเยียดให้ทุจริตคอร์รัปชันทักษิณชินวัตรไม่ได้ถูกยัดเยียดให้กระทำผิดม.112เช่นเดียวกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ถูกยัดเยียดทุจริตการกระทำผิดทั้ง1ค่ะทุจริตคอร์รัปชัน2กระทำผิดม .112 3อาญาร้ายแรงจึงไม่มีเหตุผลอะไรนะที่เกี่ยวข้องว่าเป็นเหตุมาจากการเมืองจึงจะนิรโทษกรรมให้นะคะโดยเฉพาะการกระทำผิดตามมาตรา112แล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่มีใครไปบังคับให้กระทำผิดนะเราจึงขอคัดค้านการนิรโทษแบบเหมารวมหรือว่าการพยายามสอดไส้เหมาเข่งโดยอ้างความปรองดองนะขอเชิญชวนพี่น้องทำกิจกรรมหนึ่งคือติดสติกเกอร์ในพื้นที่
ทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะคะ2ค่ะออกมาร่วมกับคปท.กองทัพธรรมแล้วก็สปปส.นะออกมารณรงค์แจกสติกเกอร์ติดท้ายรถแสดงสัญลักษณ์ถึงการไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแบบเหมารวมเช่นนี้โดยมีกิจกรรมค่ะใส่รองเท้าผ้าใบไปรณรงค์ทั่วกรุงเทพเปิดตัวด้วยวันที่12มิถุนายนนะเปิดขบวนรณรงค์แจกสติกเกอร์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเริ่มตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะและต่อไปค่ะเราจะออกรณรงค์ทั่วกรุงเทพแบบเป็นขบวนประชาชนทุกเสาร์อาทิตย์นะคะที่สีลมสุขุมวิทบางนาวงเวียนใหญ่มีนบุรีรามคำแหงรามอินทรารังสิตค่ะขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมกันได้พื้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่จะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการบอกว่าเราเนี่ยมาร่วมกันคัดค้านการนิรโทษการทำผิดม.112เรามาร่วมคัดค้านนิรโทษการทุจริตคอร์รัปชันเรามาร่วมกันคัดค้านคดีอาญาร้ายแรงนะคะอันนี้ก็เป็นฝักฝังหนึ่งนะคะที่เขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะว่าคดีนิรโทษกรรมเนี่ยจะรวม112ด้วยไหมซึ่งที่เขาบอกค่ะว่ามันละเอียดอ่อนนะซึ่งก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ